บกับเราสองคนแบบนี้นะคะก็ต้องนึกถึงรายการพิตตี้อันเดอร์รายการนั้นครับบอกเลยว่าใครที่ต้องการดูพิตตี้สาวสวยนะครับผมต้องดูรายการเรานะครับเพราะทุกคลิปของเราเนี่ยมีแต่ความสวยความงามครับผมนั่นคือมาพิตตี้นั่นเองใช่ค่ะและตอนนี้นะคะกองถ่ายค่ะเรายกมาถ่ายทำกันที่สถานียิ่งใหญ่อลังการเชียร์ที่ไหนฮารี แม่คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าสวนสนุกเราก็ต้องนึกถึงที่นี่เลยนะครับกับสวนสนุก Dream World เครื่องเล่นต่างๆมากมายรอคุณอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นยอดฮิตอย่างทอร์นาโดไวกิ้งสกายครอสเตอร์เฮอริเคนซุปเปอร์สเปรดอีกหลากหลายเครื่องเล่นรวมกว่า20รายการเลยครับพร้อมโปรโมชั่นสุดมันในช่วงนี้มันฟันเวอร์มา6จ่าย5ครับเพียงรวมกวนกันมา6คนครับแล้วซื้อบัตร Dream World Visa ในราคาปกติ560บาทจะได้รับสิทธิพิเศษจ่ายเพียงแค่5คนเท่านั้นโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เริ่มต้นที่1ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนนี้นะครับผมไม่รู้นี่คือดีมเวอร์สวนสนุกแถวหน้าของประเทศไทยเลยอ้าวเครื่องเล่นมากมายอันนี้เหรอดีมเวอร์พูดถึงดีมเวอร์ก็พูดเลยเคยมาแล้วแต่ก่อนอ่ะมันมีคิงคองตัวดำๆใหญ่ๆอ่ะแต่ตอนนี้เขารีโนเวทใหม่หมดละเปลี่ยนไปเชียวนอกไม่ใช่อ้าวเหรอแล้วมันคิงคองปลาท่าปิ่นเก้าอ๋ออันนั้นไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่นี่มันดีมเวอร์สวนสนุกเฮ้เออยังไงพบกับแขกรับเชิญเทนเนอร์ดีกว่าใครพิตตี้เนี่ยหนึ่งคนเป็นพิตตี้สาวสวยผมสั้นตาโตตาโตมากและที่สำคัญครับมีความดูคลิปที่เปรี้ยวอมหวานเหมือนกินตัวบอกเลยว่าถ้าพูดถึงคนนี้ครับรู้เลยว่าใครแน่นอนขอเชิญพบกันนะครับน้องเป็นเพลงค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาล่าสุดตอนนี้ผมพี่ดาเป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้กำลังจะออกอัลบั้มใหม่นะคะถุยไอ้ตีทั้งสองคนนี่ค่ะน้องเป็นเพลงพี่ดาสาวสวยที่เป็นเกรซเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้เอางี้จำได้ไหมว่าเคยมาดีเมอร์เนี่ยเขาใช้มาแล้วน่าจะประมาณ2ปีที่แล้วไม่เคยมาเลยอุ้ยไม่เคยมาบอกว่าอะไรนะมโนและตัวเองเคยมาตอนไหนตอนนี้ที่3ที่ไหนที่ไหนจากเขาที่ไม่น่าใช่มันเริ่มขาวแล้วแต่ละคนก็เคยมาเราไม่ได้จะมาดีมเวิร์มาเที่ยวมาเล่นอย่างเดียวเราจะมาพูดคุยกันด้วยเออพอแซ่บพอแซ่บพอแซ่บไปพอแล้วผู้ชมกันแล้วเข้าไปเล่นอยากเล่นแล้วว่าไปไปเข้มเลยอ่ะไปที่มางานนี้หรือมาดีมเวอร์เนี่ยต้องมานะครับต้องมาเล่นเครื่องเล่นนี้ต้องเล่นโยใช่แต่เรา3คนเนี่ยเป็นแค่คนขายเครื่องเล่นนี้ใช่เราเล่นมาแล้ว 3-4 รอบวันนี้เราก็เลยเคยเล่นแล้วเลยไม่เล่นเราเล่นแล้วเราเล่นแล้วใช่ใช่แต่จริงๆไม่เห็นเขาเล่นสุดท้ายไหมอะไรอ๋ออยากเล่นมากเลยไม่เล่นหัวไม่เล่นหัวเขาทำเดียวแล้วเขาอยากเล่นคือเขาจ้างเรามาถ่ายรายการมาเล่นสนุกที่ไหนแล้ววันนี้เราต้องมานั่งคุยกับน้องเป็นเพลงก็เลยต้องแบบรีบมาคุยวันนี้ไงใช่ใช่ก็เลยถามว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนิสัยเป็นยังไงเริ่มอย่างเงี้ยนะคะก็มีมุมที่ซีเรียสบ้างมุมเฮฮาอยู่กับเพื่อนนี่ก็คือแบบป้าบอไปเลยรั่วๆไปเลยทำงานก็คือจริงจังไปเลยก็ไม่ใช่เป็นคนแบบว่าสนุกสนานตลอดเวลาไม่ใช่เป็นเพลงบ้านมีพี่น้องกี่คนครับพี่น้อง3คนค่ะพี่สาวคนโตโอ้โหพี่เหลไม่เดี๋ยวเป็นคนที่กรุงเทพหรือเปล่าหรือเป็นคนต่างจังหวัดไม่เป็นคนสุพรรณคุณพ่อสุพรรณคุณแม่เชียงใหม่
พูดเหนือได้สุพรรณเขาต้องพูดยังไงนะพ่อก็หมาแม่ก็หมาหมากันทั้งบ้านเลยมึงก็หมาเว้ยไม่ใช่อันเล่าถึงชีวิตตอนวัยเรียนหน่อยคือจริงๆอะตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วเป็นเด็กกิจกรรมฐานะขี้อายมากแต่ทำกิจกรรมทุกอย่างเชียร์ลีดเดอร์แต่เวลาทำมีกิจกรรมก็จะแบบกล้าแสดงออกแต่ว่าถ้าไปเจอสมมุติว่าไปเจอคนแปลกหน้าอย่างเงี้ยอายโดยเฉพาะผู้ชายอายมากจะเรียกไม่ให้เลยแล้วทราบมาว่าชีวิตของสาวน้อยคนนี้นะคะที่เขาหัวเราะอย่างเงี้ยแต่ชีวิตเขาเนี่ยค่อนข้างดราม่าเป็นเสาหลักของครอบครัวใช่ก็คือจากตอนเด็กๆก็คือแบบใช้ชีวิตแบบบ้านก็ไม่ได้ฐานะร่ำรวยมากก็ปานกลางแต่ว่ายังเอาละยังก็คือก็ไม่ได้ลำบากอะไรไม่ต้องเดือดร้อนอะไรไม่ต้องอะไรเย็นพ่อให้เรียนก็เรียนพ่อให้เงินไปวันๆก็ไปอะไรก็เปย์อ่ะอยากเที่ยวก็ไปอะไรเงี้ยจนพอจุดหนึ่งที่บ้านเริ่มแบบมีปัญหาพ่อกับแม่เริ่มแบบแยกทางกันพ่อก็เริ่มแบบไม่สนใจธุรกิจที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็กลายมาเป็นแบบล้มไปอะไรเงี้ยแต่ก็กลายมาเป็นเสาหลักของที่บ้านก็กลายมาเป็นต้องดูแลพ่อแม่แล้วก็ทุกวันนี้ก็ส่งน้องเรียนโอ้ยเก่งอ่ะนี่เห็นหน้าเลยอย่างงี้คุณผู้ชมใช่ก็เธอเป็นคนเก่งมากเธอเป็นคนเก่งมากเลยใช่เธอเป็นคนเก่งมากอันนี้ขอนับถือพูดเลยเมื่อเก่งขนาดนี้เราอ่ะรู้มาว่าน้องเป็นแพงเนี่ยเคยเล่นโฆษณาประกบกับดาราอันดับหนึ่งของเมืองไทยมาแล้วตุ๊กี้เอ้ตุ๊กี้เอ็มดังตุ๊กี้ไอ้อ้ํามัชราภาอ๋อคุณอ้ํามัชราภาอ้ําผิวสวยกระแทกตาขนาดเนี้ยใช้ไปเท่าไหร่เนี่ย 9,000 เยอะนะถ้าให้อ้ํามั่นใจอ่ะต้อง 9,000 ค่ะฟีลลิ่งเหมือนว่ารู้ว่าต้องเล่นประกบพี่อ้ําเนี่ยเป็นยังไงจริงๆงานนั้นน่ะชนกับมอเตอร์โชว์หลังจากที่ฝ่ายแคสติ้งอ่ะเค้าติดต่อเรามาเค้าบอกว่าผู้กํากับอ่ะสนใจเรามากเลยนะแต่ว่าด้วยความที่เราก็ดูอยู่แล้วว่ามันชนกับมอเตอร์แล้วก็บอกฝ่ายแคสติ้งไปว่าพี่ยังไงก็ไปไม่ได้งานมอเตอร์เค้าจะไม่ให้ขาดไม่ให้ลามไม่ให้ตายฝ่ายแคสติ้งเค้าก็มาตื้อๆอ่ะจนประมาณแบบ 4-5 ครั้งอ่ะเราก็เลยลองไปขอลองไปคุยกับลูกค้าลูกค้าว่าไงใช่ลูกค้าก็โอเคลูกค้าที่เนี่ยเค้าจ้างเหมือนแบบถ้าอันไหนเป็นอนาคตของน้องเค้าจะยินดีอันนี้พูดได้ไหมว่าพูดอะไรตอนนั้นเรายืนพูดอะไรคุณใดค่ะโอ้คุณใดคุณใดผมไม่คุณใดผมคุณใดมากเลยครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราเราพยายามครั้งแรกเก่งไหมเก่งไหมมันก็ต้องเก่งอยู่แล้วพวกซูเปอร์ขนาดซูเปอร์สตาร์เนาะเอาออร่าของเขามาลักษณะความเป็นกลางแล้วบอกเลยในบทเนี่ยเล่นมีสนุกสนิทเลยว่าไงอ้ามในบทอันเสียงเธอแหลมกว่าอ้ามมาทนแบบฉันใช้แบบ3มิติอ้าวไม่ง่ายเอาง่ายคือตอนแรกอ้ําพูดมา3ประโยคเหมือนเป็นเพลงพูดเพลงหมดอ้ําทําไมหน้าเธอเด้งจังเลยอ่ะฉันใช้แทนทีไม่ใช่ไม่ใช่ของมิตรโอ้ยขอบคุณที่แก้ให้โอเคมาเข้าพูดถึงเรื่องในวงการพิตตี้ดีกว่าอยู่มากี่ปีเริ่มเข้ามาก่อนเริ่มเข้ามาเลยครั้งแรกเนี่ยว่าที่เข้ามาเนี่ยงานอะไรจําได้มั้ยครั้งแรกเลยที่ทําก็น่าจะเป็นปี2008คือทำให้เรารู้จักว่าพิตตี้เลยใช่อ๋อไหนลองเล่าหน่อยว่าครั้งแรกเนี่ยงานอะไรครั้งแรกเนี่ยคือเข้ามาโดยที่แบบยังไม่ได้รู้จักใครเลยเหมือนแบบแม่รู้จักคนนี้แล้วคนนี้เขาเหมือนไปออกบูธแม่หนูเป็นคนพันแนะนำให้หนูเข้ามาใช่แต่ว่าก่อนที่จะมาทำพิตตี้อ่ะหนูแบบถ่ายพวกละครอะไรโอ๊ะใช่ใช่ใช่นั่งถ่ายละครถ่ายละครเป็นเอ็กซ์ต้าเมนเอ็กซ์ต้าจริงๆอ่ะเริ่มแรกของการทำงานเลยอ่ะเข้ามาในวงการเป็นเอ็กซ์ต้าได้แค่วันละ300ใช่ได้ข้าวกล่องนึงใช่ทุ่มหรือเปล่าเนี่ย300เนี่ยเฮ้ยประมาณนี้ประมาณนี้คุ้มเลยบอกเลยว่าแบบแต่จริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเพราะว่ามันทำให้เราได้เรียนรู้ถึงความอดทน300นี่คืออยู่12ชั่วโมงค่ะพี่ทำอะไรคะอันนี้อยากรู้ละคือเหมือนแบบเอ็กซ์ต้าที่ต้องไปนั่งรอเดินผ่านหน้ากล้องไปนั่งแบบตาลายอะไรเงี้ยใช่อ๋ออันนี้เขาก็จ้างเหรอใช่จ้างเอ้ไม่รู้เหรอเนี่ยไม่รู้มึงมาอยู่ไหนมามึงอยู่ประเทศไทยมั้ยเนี่ยไอ้เปิ้ลไม่ก็นึกว่าเขามีคนนั่งอยู่แล้วโอ้โหนี่กูรู้มึงมุกผู้ชมไม่เล่นมุกเลยเรื่องจริงคือหน้ามันออกได้มา300แต่ถ้า800ต้องดูซีรีส์เลฟกระบูซีรีส์ใหม่เลยเฮ้ยชีวิต800ต้องดูเนาะเดือนนึงใช้800อันนี้วันนึง300ไปดูซ้ายนะครับโอเคนะเอาเรื่องเอาเรื่องเออพอเข้าอยู่วงการมิตตี้เนี่ยเราทำมากี่ปีแล้วตอนนี้6 ปี6ปีแล้วแล้วมีแบบว่ามีความประทับใจไหมทำงานซิตี้เนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์ที่ประทับใจอันนี้ไม่ประทับใจเอาอะไรก่อนดีเอาประทับใจเราต้องเปิดความประทับใจเออทุกคนขนมนี่กินได้กินได้ทุกคนไม่ดีไม่แปลกเลยไม่ดีเลยพี่บอลทำไมเป็นคนอย่างนี้เฮ้ยเราของอร่อยไปแล้วเลยก็สำหรับเหตุการณ์ที่ประทับใจก็เป็นเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกค้าเออค่ะมันเป็นยังไงเหตุการณ์แรกที่หนูรู้สึกว่าเอ้ย
วงการนี้อ่ะมันมีอะไรดีๆนะใช่คือเราจะต้องเราจะปักหลักกับวงการนี้แล้วปักหลักแล้วเราจะเจอถึงในประทับใจพวกเราเอาเนี่ยวงการนี้ยาวเลยค่ะก็เพื่อนที่ร่วมงานส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่แบบโชคดีด้วยมั้งเจอแต่แบบเพื่อนดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆผู้หญิงอ่ะมันก็มีแบบบุคลิกที่แตกต่างกันใช่ไหมใช่บางคนไม่รู้เนาะเห็นนิ่งๆนี่ฟาดเรียบไปจ้าฟาดเรียบไปจ้าฟาดเรียบไปจ้าส่วนใหญ่จะเจอที่แบบเอ้ยช่วยกันแบบเอ้ยปาร์ตี้ช่วยกันแนะนำเลยแล้วก็แบบแบ่งของกันใช้ช่วยดูแลกันอะไรเงี้ยนี่เราก็เลยประทับใจใช่ใครบอกชื่อได้ไหมว่าแบบแก๊งเพื่อนสนิทเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแก๊งคุณใดอ่ะอ๋อแองเจิลแองเจิลได้ยังไงต้องตามไปเฟิร์นเดี๋ยวทุกตาเลยเพื่อนต้องตามมาเออมาแค่ที่แปะที่ก้าวเนาะให้ดูให้ดูอ่ะโอเคแล้วเหตุการณ์ที่รู้สึกว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นกับฉันน่ะมันแย่มากมันคืออะไรทำให้เราเกือบอยากจะต้องออกจากวงการเลยไหมมีไหมเป็นเหตุการณ์ที่อายดีกว่าค่ะอ๋อมีอยู่ครั้งในงานมอเตอร์นั่นแหละโฟนเสร็จแล้วยืนโพสกันบนเวทียืนกัน10คนแล้วหนูตดเฮ้ยมันน่าเกลียดนะเว้ยตดอ่ะเดี๋ยวนะแค่ตดยังไม่เท่าไหร่คือรู้ตัวไงว่ามันแบบตอนนั้นคือแบบมันเหม็นมากแล้วก็หันบอกเพื่อนข้างคือยืนมองไปโผล่กันอยู่นะโผล่เราตดว่ะเพื่อนแบบเหรอเพื่อนตดแล้วไงวะสักพักมันเริ่มได้กลิ่นแล้วมันก็แบบแล้วมันก็หันไปบอกเพื่อนข้างแทงยืนตรงกลางแล้วไอ้สองฝั่งแม่งแหวกข้างไม่สองฝั่งแล้วแทงยืนคนกลางคนเดียวเลขสองฝั่งแม่งก็ชี้แล้วตะก้อข้างล่างเป็นร้อยคือมันทนไม่ไหวมันช้าจนทนไม่ไหวนึกออกปะมันขึ้นตาก ินอะไรมาวะทำไมปวดอ่ะคือเป็นคนที่ลมเยอะแก๊สเยอะอยู่แล้วเราทำงานพิซซี่มา 6-7 ปีแล้วเนี่ยแล้วเคยเจอแบบว่าคนมาขอลามกใช่ไหมที่แบบว่าจริงๆมาถ่ายรูปเนี่ยเพื่อหลอกเอาเบอร์ไหมไม่ค่อยมีนะเพราะว่าส่วนใหญ่ช่างภาพที่ดูจักก็จะดูแลกันนะเขาจะเซฟให้เราด้วยใช่ดีๆนะแล้วเคยเจอคนโนเนมแบบว่ามาถ่ายส่องๆไหมอ๋อมันก็มีหนูอ่ะจะไม่ค่อยโดนเพราะหนูเล็กสุดในบูธก็บอกว่าเวลาที่แบบมีโรคจิตมาถ่ายอ่ะก็จะมีสตาร์ที่คอยดูแลใช่ไหมคะเขาก็จะช้าเลยแล้วเขาก็จะเรียกคนที่โดนถ่ายอ่ะเอาไปคุยไปตกลงกันไม่เคยโดนเรียกเลยค่ะไม่เคยเลยค่ะคืออยากโดนมากมีหน้าอย่างนี้บ้างไหมโรคจิตนี้บ้างไหมได้คล้ายๆมาพูดถึงเรื่องหน้าอกเนี่ยเราสังเกตพิธีกรหญิงทำไมวันนี้มันใหญ่แบบเอ้าลมใหญ่นะปกติไม่มีเลยเนี่ยสภาพแล้วอันนี้อะไรเนี่ยนี่หัวนมเดี๋ยวเดี๋ยวถอดให้ดูไปทำนมมาเด้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 นี่มากไม่เคยจับน้องผู้หญิงเลยโดนน้ำโดนน้ำดับมาอะไรพูดคุยกันมาเยอะแล้วเรามาดีเบอร์ตะกี้จำได้ไหมแต่ในครั้งล่าสุดที่เราช็อกกันใช่เราอยากเล่นกันมากไม่เล่นไม่เล่นจริงเราทุกคนอยากเล่นกันมากดับมาแล้วเอางี้เรามีเกมมาให้เล่นเอ้ยเกมอะไรอ่ะแต่บอกก่อนว่าใครที่แพ้เนี่ยสองคนต้องขึ้นไปอยู่บนคอนโดต้องเกมนี้เลยครับคุณผู้ชมเกมอะไรเกมนี้มีอยู่ว่าว่าอะไรฉันถามมาเธอตอบต่อเธอตอบต่อฉันตอบตามเกมคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยพูดชื่อสินค้าในตลาดโดยที่เริ่มต้นจากแม่ใช้ไปซื้อของที่ตลาดสมมติถ้าเราบอกว่าซื้อปลามาต้องบอกว่าซื้อปลามาซื้อปลามาซื้อไก่คนละคำเหรอใช่ไม่ต้องคนละคำไม่ได้ของในตลาดตลาดแต่ว่าเราซื้อไก่เราเป็นก็ต่อไก่เป็ดเราต้องกลับมาเป็นไก่เป็ดหมูปลาร้าเราเพียงก็ต้องต่อจากเราเข้าใจกติกาไหมเข้าใจค่ะเข้าใจนะครับมาเราเริ่มเลยเอาเลยแม่ใช้ไปซื้อโคตรยากต้องหวนได้ปะหวนแค่แม่ใช้ไปซื้อผักแม่ใช้ไปซื้อผักปลาร้าแม่ใช้ไปซื้อผักปลาร้าหมูแม่ใช้ไปซื้อผักปลาร้าหมูใบกะเพราแม่ใช้ไปซื้อผักปลาร้าหมูใบกะเพราปลาแซลมอนแม่ใช้ไปซื้อผักปลาร้าหมูใบกะเพราปลาแซลมอนปลาดุกแม่ใช้ไปซื้อผักปลาร้าหมูผิดแล้วใบกะเพราผิดไรถูกแล้วถูกแล้วป้าผิดแล้วมึงผิดมึงไม่ได้ไม่ได้มึงผิดแล้วคุณผู้ชมครับการที่เราเล่นเกมพวกนี้นี่คือว่าพิธีกรหนึ่งต้องมีความจำที่ดีนะครับและการเป็นพิตตี้เนี่ย
้องมีความจำที่เป็นเลิศอ้าวนี่แสดงอยู่แล้วว่าน้องเป็นเพลงผ่านบททดสอบแสดงว่าเฟิร์สได้ขึ้นนะคนแรกคนแรกเลยนะต่อไปเหลือเรา2คนเกมนี้เลยเกมไงเกมเดิมเนี่ยเกมเดิมนะเดี๋ยวพอแพ้แล้วเนี่ยควรได้เว้ยมาเลยผ่านนี่หว่าเราให้เลนี่เฟิร์สเริ่มก่อนแม่ไปตลาดใช้ไปซื้อปลากระป๋องแม่ไปตลาดใช้ไปซื้อปลากระป๋องแขนงแม่ไปตลาดใช้ไปซื้อปลากระป๋องแขนงปลาทูน่าแม่ใช้ไปซื้อผัก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 แขนงปลาทูน่าไม่ได้ซื้อผักเขาผักนั่งของพี่ตอนนี้แล้วตอนนี้แม่ใช้ไปซื้ออะไรวะปลากระป๋องแขนงแม่ครับเรามีเรื่องอยากปรึกษาคุณแม่เราเชื่อแล้วว่าพิตตี้เนี่ยความจำดีมากนี่ขนาดเราสองคนพิธีกรมาเกือบ10ปีอยู่ในวงการมาเกือบ20ยังจำได้แค่นี้สมองไปกูปลาทูก็ยังหน้าปวกก็ยังปลาทูเดี๋ยวปลาทูอ่ะมันใหญ่ไปเอาปลาเล็กๆปลาหางนกยูงคุณผู้ชมครับในเมื่อเราโดนจะให้หัวชนไหมเราโดนคุณผู้ชมไอ้โดน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 ก็โดนมึงกับกูก็แหละโดนโดนเรานี่หมายถึงมึงไงกูเหรอ you and me โอเคโอเคโอ้ยยาย่าย่าย่าเราสองคนโอ้ยยาจะไปพิชิตยอดเขาเอลโล่ไม่เคยมีใครมาจีบตอนทำงานเออเฮ้ยหรือว่าเวลาไปเที่ยวผับเนี้ยก็ไม่ค่อยมีใครมาจีบเขาไม่ดูเหมือนกันเขาไม่กล้าอ๋อไม่ใช่คือในผับมันมืดทำไมคะล่าสุดป่วยทำไมล่าสุดป่วยแล้วมีคนซื้อยาไปเซอร์ไพรส์นี่ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วน้องสาวพี่ตอนนี้ไม่เราหยุดเงียบเงียบเงียบไปพอเริ่มมาก็เริ่มแบบมีความกล้าขึ้นไปได้บนโต๊ะโอ้ขึ้นโต๊ะเลยจ้ะแต่ขึ้นไปได้บนโต๊ะที่บิ๊กปลาอย่างธรรมดาไปเคยขึ้นไปได้บนโต๊ะที่ฟังกี้บักกะบูดทีวี